วง FD Tourism for All สัปดาห์นี้ไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามตระการตารับแสงแรกก่อนใครที่ผาแต้มริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มมีเนื้อที่ประมาณ340ตารางกิโลเมตรหรือกว่า 212,500 ไร่ครอบคลุมพื้นที่3อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีคืออำเภอโขงเจียมอำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอโพไซนอกจากจะมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แต่งแต้มไว้ตรงหน้าผามากมายหลายภาพจนเป็นที่มาของชื่อผาแต้มแล้วก็ยังมีวิวทิวทัศน์บนหินผาที่สวยงามน่าประทับใจและเป็นจุดชมวิวรับแสงแรกก่อนใครในปัตตภีด้วยครับตอนนี้6นาฬิกา9นาทีตะวันใหม่โผล่พ้นขอบฟ้าณบัดนี้แล้วก็ด้านล่างลงมาหน้าติดกับภูเขาก็จะเป็นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่สวยงามมากจริงๆนะครับใครที่มาแล้วก็มาอีกเพราะแสงตะวันใหม่ทุกวันนี่ก็เป็นสาระของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆด้วยนะเราก็ถือว่ามารับพลังจากตะวันใหม่รับตะวันใหม่รับพลังนะโอ้โหนี่สุดยอดมากรับตะวันโอ้โหนี่สาดแสงมาเรืองมาลังแสงแห่งพลังธรรมชาติโอ้โหนี่แล้วกวักพลังนี่นะกวักพลังกวักพลังกวักพลังเข้ามาขอให้จากนี้ไปพวกเราทุกคนที่อยู่ณผาแต้มแห่งนี้จงมีแต่พลังที่ดีงามเข้าสู่ความคิดจิตใจและสุขภาพเราให้ทุกคนดีสุขภาพดีแข็งแรงพลานามสมบูรณ์นะครับมีจิตใจที่สะอาดสว่างสงบแล้วก็สามารถคิดทำสิ่งใดก็ประสบความรุ่งเรืองประสบความสำเร็จทุกประการเถิดตอนนี้นะครับแสงแรกของวันเนี่ยก็เพิ่งโผล่พ้นขอบฟ้ามาเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาให้พลังพวกเราทุกคนเลยนะวันนี้นะก็บริเวณนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับภาพเขียนสีทางด้านล่างนี่ครับมีกลุ่มถึง4กลุ่มนะครับซึ่งแล้วกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในเอเชียนะครับผมประมาณ180เมตรนะครับซึ่งเป็นภาพเขียนสีอายุประมาณ 3-4,000 ปีนะครับแล้วป่าแต้มมีก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เราได้เดินนะครับได้ซึมซับกับธรรมชาตินะครับมีอันซีนไทยแลนด์คือน้ำตกแสงจันทร์คือน้ำตกทะลุหินลงรูนะครับแต่ทางนิยามสูงอย่างป่าชนะใดนี่ก็จะมีหินพญาคุดมันรูปหัวคุดนะครับผมการผาแต้มเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้นะครับแล้วก็มีภาพประวัติศาสตร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีปลาแม่น้ำจืดชุกชุมแล้วก็อร่อยที่สุดของประเทศอยู่ที่นี้ปลาแม่น้ำโขงเป็นปลาน้ำไหลเนื้อมันจะอร่อยกว่าปลาที่น้ำที่ไม่ไหลเชี่ยวเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะปลาใช่ครับต้องของเจียมของเจียมปลาแซ่บหลายอยู่ที่นี่ครับโอ้นี่น้ำไหลไหลกันเลยทีเดียวคุณป้ามาครั้งแรกป่ะเนี่ยฮะครั้งแรกค่ะดีค่ะรู้สึกประทับใจอากาศดีมากมาแล้วก็อารมณ์เบิกบานแล้วมานี่นี่ PM หายหมดเลยสูดลมหายใจเต็มปอดนะเอ้าสูดถ้าเอาตามหลวงปู่มันก็หายใจเข้าพูดหายใจออกก็โทเราก็จะได้บุญกุศลได้พลังธรรมชาติโอ้โหนี่สาวก็ดีนะเป็นไงบ้างได้พบกับอากาศที่หนาวเพราะว่ากระบี่ไม่เคยสัมผัสความหนาวแบบนี้มาก่อนประทับใจมากค่ะก็ไม่เสียแรงนะคะที่นั่งรถมาในระยะทางที่ไกลขนาดนี้ก็อยากจะให้คนไทยอะค่ะมาเที่ยวเมืองไทยของเรานะคะเพราะเมืองไทยของเราเนี่ยมีอะไรดีเยอะเลยนะคะผู้คนจากทั่วทิศทั่วแดนสุขใจเหลือแสนได้มาเที่ยวเมืองไทยตื่นเต้นมากนะครับแล้วเอ๊ะทำไมมนุษย์ล้อเราจะเข้ามาสัมผัสที่ผาแต้มได้ไม่นึกไม่ฝันว่าเราจะได้มาถึงจุดนี้ได้พอมาถึงแล้วเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ถึงที่ยากแล้วก็สามารถเข้ามาบรรยากาศธรรมชาติตะวันแรกนะครับที่ผาแต้มเนี่ยอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมนุษย์ล้อและคนสูงอายุเข้ามาร่วมกันเที่ยวไทยเที่ยวไทยนี่ครับประทับใจมากครับเพราะว่าไม่คิดเลยว่าเราจะมาถึงนี้ได้นะในสภาพที่นั่งรถเข็นแบบนี้นะครับกลุ่มมนุษย์ล้ออย่างเราเนี่ยอยากจะมาเที่ยวครับแล้วก็อยากจะไปหลายๆที่นะครับไม่ว่าผาแต้มวัดวาอารามเนี่ยเราอยากมาครับแต่เรากลัวว่าเรามาแล้วจะมาไม่ถึงแบบนี้
แต่ตอนนี้อุบลยุคใหม่ครับผาแต้มผมมาถึงแล้วครับคนจากทั่วทิศทั่วแดนสุขใจเหลือแสนได้มาเที่ยวเมืองไทยนะครับไปรับแสงตะวันใหม่ก่อนใครๆที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอารยสถาปัตย์พร้อมรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ